รียนเขาว่าน่าอยู่แต่พวกหนูไม่ค่อยชอบไปมีคนทำร้ายจิตใจแต่ทำอะไรไม่ได้สักทีโรงเรียนนั้นควรน่าอยู่ควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยกลับบ้านเป็นแพ้ที่ใจจะไปทำไมช่วยตอบหนูทีพี่คะคือหนูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ามาเรื่องจริงหนูไม่ได้โมนะพี่ว่าโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังหลายที่มีครูที่ด่าพวกหนูเหมือนหมูหมาคนไม่โดนไม่คิดว่าเป็นปัญหาเห็นหนูโดนเรียกไปด่าที่หน้าห้องครูบางคนพูดซ้ำจนเหมือนท่องถ้าเปียอยู่ข้างหน้าเขาเวอร์แรดไว้ผมหน้ามาคืออยากโดนขี่